เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นบทวิจารณ์ของทางลีโอเฟอร์ดินานด์นะครับแล้วก็แฟรงค์แลมพาร์ดนะครับที่ได้ออกมาวิเคราะห์นะครับว่าจะมีทีมไหนติดท็อป4พรีเมียร์ลีกบ้างนะครับโอเคนะครับนี่ฮะก็ทั้งคู่เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็วิเคราะห์กันนะครับผ่านสื่อหนึ่งนะครับอันนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์ The Mirror นะครับโอเคเรามาคุยกันนะครับในส่วนของแฟรงค์แลมพาร์ดก่อนแล้วกันแลมพาร์ดบอกว่าเขาคิดว่ามีแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เชลซีและแน่นอนทีมสุดท้ายก็เป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยจะจบใน4อันดับแรกนะครับและในขณะเดียวกันนะครับเกมรับของลิเวอร์พูลเนี่ยยังมีปัญหาอยู่นะครับที่ยังไม่ได้แก้ไขอะไรแม้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะมีเกมบุกแล้วก็เกมรุกอย่างยอดเยี่ยมแต่การเสียฟิเป้คุนโยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายเช่นกันนะครับนี่คือสิ่งที่แฟรงค์แลมพาร์ดพูดออกมานะครับคือ4อันดับแรกแฟรงค์แลมพาร์ดวิเคราะห์มาแมนซีแมนยูเชลซีสเปอร์นะครับส่วนลิเวอร์พูลน่าจะหลุดนะครับแล้วก็ทางริโอเฟอร์ดินานด์นะครับริโอเฟอร์ดินานด์ก็ให้สัมภาษณ์นะฮะว่าเขาคิดว่า4อันดับแรกเนี่ยน่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสเปอร์แล้วก็ขอเลือกเชลซีแล้วกันนะครับเป็น4ทีมแรกนะครับเหมือนกันแหละเหมือนกับทางแฟรงค์แลมพาร์ดนะแล้วก็ลิโอเฟอร์ดินานด์เสริมนะครับว่าทำไมถึงเป็นเชลซีเพราะว่าเอดีฮาซาร์เนี่ยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่นะครับแล้วก็ฟิตสมบูรณ์อยู่นะครับเขาจะแน่นอนว่าเอดีฮาซาร์เนี่ยจะช่วยให้ทีมเนี่ยติดอยู่ในท็อป4ได้แน่นะครับแล้วเฟอร์ดินานด์เสริมอีกนะครับว่าในส่วนของลิเวอร์พูลเนี่ยจะหลุดเสียอันดับแรกแน่นอนนะครับเพราะว่าเกมรับของทางลิเวอร์พูลเนี่ยเขาเห็นด้วยกับทางแฟรงค์แลมพาร์ดที่เคยพูดไว้นะครับคือตอนนี้ลิเวอร์พูลมีเกมรับที่ไม่ดีนักแต่ว่าเกมรุกเนี่ยดูดีนะครับแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับคือโดยรวมแล้ว2คนนี้มีความคิดเห็นที่คล้ายๆกันนะครับก็คือ4ทีมแรกก็จะเหมือนกันแต่ว่าทีมที่จะหลุดคือลิเวอร์พูลนะครับ2คนนี้คิดเหมือนกันเลยก็คือลิเวอร์พูลยังมีปัญหาอยู่เกมรุกอ่ะดีแต่ว่าเกมรับเนี่ยยังน่าเป็นห่วงมากๆนะครับแล้วก็ทั้งสองคนบอกว่าต้องรอดูกันแหละนะครับว่ามันจะเป็นไงต่อไปเพราะว่ามันเป็นการลุ้นที่แบบมันแน่นอนนะครับในฤดูกาลนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ผมสรุปมาคร่าวๆนะนะครับใครที่สนใจที่จะไปอ่านแบบเวอร์ชั่นเต็มก็เข้าเว็บ Daily Miller มันได้นะครับก็จะเห็นเลยครับเป็นภาพ2คนนี้นั่งให้คำวิจารณ์อยู่นะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ